พื้นฐานการเขียนโปรแกรมมีอะไรบ้างพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมในความคิดเห็นผมนั้นจำเป็นจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนสองสิ่งหลักๆคือ 1. เรียนรู้หลักการใช้ไวยากรณ์ของแต่ละภาษาที่จะเขียน 2. ฝึกความคิดแบบเป็นลำดับมาเริ่มกันที่ข้อ1กันครับคือการเรียนรู้หลักการใช้ไวยากรณ์ของแต่ละภาษาที่จะเขียนบางคนอาจจะสงสัยว่าภาษาคืออะไรถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆคือการที่คนเราจะสื่อสารกับใครบางคนจำเป็นที่จะต้องมีภาษาในการสื่อสารเช่นถ้าเราจะสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นเราจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารถ้าเราจะต้องสื่อสารกับชาวอเมริกันเราจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารซึ่งแต่ละภาษานั้นก็จะมีไวยากรณ์ที่ต่างกันการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกันจำเป็นที่จะต้องมีภาษาในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เช่นภาษาที่ชื่อว่าภาษา C ภาษาที่ชื่อว่าภาษา Java เป็นต้นซึ่งแต่ละภาษาก็จะมีหลักไวยากรณ์ที่ต่างกันออกไปเหมือนกันดังนั้นการใช้ภาษาที่ต่างกันก็จำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้หลักไวยากรณ์ของแต่ละภาษาด้วยนั่นเองส่วนข้อที่2คือฝึกความคิดแบบเป็นลำดับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆกับการเขียนโปรแกรมแล้วการฝึกความคิดแบบเป็นลำดับคืออะไรการฝึกความคิดแบบเป็นลำดับคือการคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียดถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆคือเมื่อเราหรือคนทั่วๆไปอาบน้ำเสร็จแล้วกำลังจะใส่เสื้อผ้าเราจะทำอะไรก่อนหลังบ้างคำตอบก็คือเราจำเป็นที่จะต้องใส่กางเกงในใส่กางเกงใส่เสื้อตามลำดับไม่มีใครสามารถใส่กางเกงใส่กางเกงในใส่เสื้อได้เพราะจะทำให้กางเกงในอยู่ข้างนอกแทนจนกลายเป็นซูเปอร์แมนซึ่งไม่ใช่คนทั่วไปแน่นอนและนี่แหละการคิดแบบเป็นลำดับแล้วการคิดอย่างละเอียดเป็นอย่างไรการคิดอย่างละเอียดก็คือการเพิ่มรายละเอียดลำดับก่อนหลังลงไปอีกสมมติตัวอย่างเมื่อเรากำลังจะใส่เสื้อผ้าเหมือนเดิมแต่คราวนี้จะลงรายละเอียดลงไปจะกลายเป็นมือขวาหยิบกางเกงในยกขาขวาใส่ในช่องขาขวายกขาซ้ายใส่ในช่องขาซ้ายใช้สองมือดึงกางเกงในขึ้นถึงจะใส่กางเกงในเสร็จแล้วก็เอามือขวาหยิบกางเกงยกขาขวาใส่ในช่องขาขวายกขาซ้ายใส่ในช่องขาซ้ายดึงกางเกงขึ้นถึงจะใส่กางเกงเสร็จสุดท้ายก็เอามือขวาหยิบเสื้อสอดแขนขวาใส่ในช่องแขนขวาสอดแขนซ้ายใส่ในช่องแขนซ้ายสอดหัวเข้าใช้สองมือดึงเสื้อลงถึงจะใส่เสื้อเสร็จตามลำดับครับจะเห็นว่าจะมีรายละเอียดมากและต้องทำเป็นลำดับแล้วเราต้องคิดขนาดนี้เลยเหรอในการเขียนโปรแกรมใช่ครับเราต้องคิดลำดับแบบละเอียดขนาดนี้เลยเพราะคอมพิวเตอร์ไม่สามารถคิดเองได้เราจึงจำเป็นที่จะต้องป้อนคำสั่งอย่างละเอียดถ้าจะเปรียบเทียบคอมพิวเตอร์กับคนก็เหมือนกับคนอายุ3ขวบที่ฟังคำพูดเข้าใจแต่ยังคิดเองไม่ค่อยได้แต่คนนี้มีข้อดีคือมีการทำงานที่ว่องไวมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าเราจึงจำเป็นที่จะต้องออกคำสั่งให้เป็นลำดับและละเอียดในการสั่งงานครับสุดท้ายนี้ผมหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจสามารถมีประโยชน์และช่วยตอบโจทย์ทุกคนได้ครับขอบคุณครับ